สวัสดีค่ะกลับมาพบกับมิดาอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมวย Today Variety วันนี้มิ้นมาเป็นพิธีกรเดี่ยวคนเดียวเป็นพิธีกรหลักเลยนะคะมิดาลืมโน้ตหรอใช่หรอใช่หรอโอเคตอนนี้คือเราอยู่ที่ทุ่งทองมวยไทยยิมนะครับแต่สัปดาห์นี้คืออันนี้เป็นระดับแบบตำนานระดับแชมป์โลกใช่โอเคครับอ่ะเดี๋ยวเราไปพบกับสุดยอดนักมวยของเราข้างในไปเลยค่ะคุณต้องประกวดมิสแกนไปครับพี่ไม้สวัสดีครับพี่ไม้สวัสดีค่ะนี่คือแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับพี่ไม้อย่าหยุดครับพี่อย่าหยุดอย่าหยุดต่อเลยค่ะต่อเลยค่ะหยอกหยอกหยอกพี่หยอกเจอนี่คือนักชกของเราครับพี่ไม้แนะนำตัวกับแฟนมวยหน่อยครับสวัสดีครับผมสิริยันสอนลุงวิสัยฮะแชมป์โลกซุปเปอร์ไฟเวท115ปอนด์ครับผมปัจจุบันนี้พี่ไม้ทำอะไรยังไงบ้างพี่อัปเดตหน่อยตอนนี้เป็นเทรนเนอร์ของเพชรโกศลครับแล้วเป็นไงมายังไงคะถึงได้มาเป็นเทรนเนอร์ให้กับน้องเพชรโกศลก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกว่าเพชรโกศลเนี่ยมีลูกพี่ก็คือพี่ภูมิหมาป่ากันไซพี่ภูมิหมาป่ากันไซเนี่ยสนิท กับผมหลังจากนั้นผมเลิกมวยเลิกชกผมก็เลยมาสอนน้องเพชรโกศลแล้วเป็นไงพี่เจอฝีไม้ลายมือของเด็กคนนี้เข้าไปเด็กคนนี้พัฒนาเยอะมากครับเดี๋ยวเราขอไปเจาะลึกประวัติของพี่ไม้อีกนิดนึงไปคุยกันข้างในดีกว่าค่ะใช่ครับผมใหม่ไปคุยกันหน่อยเอาละครับผมตอนนี้ขออัปเดตล่าสุดเลยปลาแซบไม้เนี่ยเป็นยังไงบ้างไม่ใช่ครับอันนั้นของพี่ไม้พี่ลพรไม้คนละไม้อยากทราบว่าฉายาของพี่ไม้เนี่ยได้มายังไงก่อนที่จะได้มามีฉายาอะไรบ้างฉายาแรกผู้เสียเขาตั้งให้เขาเรียกผมว่าจนูอัจฉริยะพอหลังจากเสียแชมป์โลกเปลี่ยนสไตล์เปลี่ยนทรงผมเป็นแบบนี้เขาก็เรียกว่าไอ้งอคงนี่งอคงทีนี้สำหรับงอคงของเมืองไทยคำถามนี้ครับไม่ถามไม่ได้เส้นทางการเริ่มต้นมาเป็นนักมวยเริ่มต้นจากมวยไทยแน่เลยใช่ใช่พี่เล่าเหตุการณ์ณตอนนั้นพี่ตอนบันหนึ่งหกขวบหกขวบไปมวยแล้วพี่รู้ไหมตอนนั้นต้องไปต่อยมวยต้องไปรู้แต่ไม่สู้เพราะว่าพ่อเนี่ยชอบมวยก็พ่อให้เปรียบเลยตามงานบ้านอะไรพวกนี้นะคือไม่ต้องไปซ้อมไม่ต้องไปฝึกกันนะพี่ไม่ได้ซ้อมพ่อพาไปทำงานแล้วเห็นงานบ้านแล้วก็พาไปเอาเปรียบรู้แค่ว่าได้ตังค์ร้อยหนึ่งแล้วก็ได้ไปซื้อของเล่นแบบนั้นโอ้โหแล้วตอนนั้นเป็นยังไงครับพี่แพ้น็อกครับลูกสาวต่อยครั้งแรกแพ้น็อกเพราะว่าแน่นอนอ่ะคือพี่ไม่ได้ฝึกแต่ทีนี้ไม่วูบไม่ตกใจไม่กลัวพี่กลัวครับกลัวคนจะสู้กลัวทั้งเสียงเชียร์ข้างเวทีกลัวทุกอย่างแล้วที่ต่อยเขาไม่แน่พี่ก็ไม่ได้ต่อยเขาแล้วเขาเตะกันเขาแล้วก็ร่วงเลยตอนนั้นอ่ะตอนเด็กกับเรามันไม่เป็นปมหรือว่าไม่คิดแค่ว่าได้ตังค์วันร้อยหนึ่งมันเยอะนะครับตัวก่อนความหมายคือหลังจากนั้นพี่ก็กลับมาต่อยใช่ครับแล้วพี่ไปซ้อมยังก็ไม่มีค่ายซ้อมมีแต่พ่อเนี่ยเอากระสอบปุ๋ยให้เตะแล้วพาจะแกะอะไรพวกนี้เตะก็เตะเล่นแบบนั้นครับแล้วก็ถึงเวลาชกประมาณ40-50ไฟไม่รู้จักคำว่าชนะแพ้เดี๋ยวต่อยมา200กว่าครับห้าสิบไฟแรกนี่คือพี่ก็แบบซ้อมเองพ่อบอกแนะนำให้เตะกระสอบไปมั่วใช่แล้วก็ไม่มีครูมวยไม่มีอะไรก็ไม่สู้มวยนะครับชาวบ้านเนี่ยไม่ชอบผมเลยนะเพราะว่าลงเดิมพันยีไรผมแพ้ตลอดเดี๋ยวแค่พ่อแย่งกับหลานใจกับลุงนี่แหละลุงเนี่ยก็คือเป็นครูมวยของแดงคุณลุงนี่คือเป็นญาติกันเลยครับแล้วเขาก็เลยว่าอามาเดี๋ยวเขาจะสอนให้ใช่อย่างเงี้ยใช่ประมาณนั้นหลังจากนั้นก็เริ่มชนะชนะความแตกต่างกันมันคืออะไรพี่ทำไมมันพอมีครูปุ๊บชนะเฉยอย่างเงี้ยพอมีครูปุ๊บเขาสอนทุกอย่างสอนการไหว้ครูเวลาเขาเตะมาจะป้องกันตัวแบบไหนเพื่อไม่ให้เจ็บเพื่อไม่จุกประมาณนั้นแล้วพี่ไมค์เข้ามาสู่วงการมวยมืออาชีพเนี่ยได้ยังไงคะเริ่มต้นจากลุงคนแรกที่ผมบอกว่าลุงคนแรกครูคนแรกพาผมขึ้นมากรุงเทพเขาจะมาสมัครค่ายมวยใหญ่สมัครได้แล้วแต่ว่าค่ายมวยนั้นไม่มีมวยสากลนะครับแต่ตัวเองอยากต่อยมวยสากลก็เลยออกจากค่ายนู้นค่ายนี้ท่านหลายค่ายครับจนไปเจอค่ายมวยสากลที่เขาทำจริงจังพี่ไม้พูดอย่างนี้หมายความว่าพอพี่ไม้เปลี่ยนจากมวยไทยจะต่อยอาชีพปุ๊บคือพี่เลือกต่อยมวยสากลเลยครับเพราะว่าตอนผมชกมวยไทยผมชอบต่อยหมัดก็ไม่มองหรอมวยไทยเนี่ยโอ้โหอาทิตย์นึงต่อยไม่รู้กี่ศึกไงใช่ครับแต่ว่าเราตัวเล็กด้วยแล้วเราน้ำหนักเยอะพอไปต่อยมีที่ตัวเนี้ยแต่พอมวยสากลมามันปอนมันเทียบปอนใช่ใช่มันช่างหนักวันนี้แต่มันชกพรุ่งนี้มีเวลาฟื้นแต่มวยไทยก็ช่างหนักตอนเช้าชกตอนบ่ายเงี้ยฟื้นไม่ทันแสดงว่าพี่ไม้ต่อยมวยสากลตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยเทรนโปรตอนอายุ17กว่าขออนุญาตถามนิดนึงตอนที่พี่ต่อยเป็นแชมป์โลกเลยใช้ชื่ออะไรชื่อสุริยันนะชื่อจริงพี่แล้วก็ชื่อเจ้าพี่ครับสอนวิสัยนี่ก็คือผู้สนับสนุนเป็นสสของจังหวัดศรีสะเกษทำไมคะพอจะจำได้ไหมคะว่ามันมีไฟไหนที่มันหินที่สุดยากที่สุดเป็น
การชิงแชมป์โลกไฟแรกชกที่ไหนที่ตอนนั้นที่จังหวัดศรีสะเกษก็คือชกกับแชมป์โลกคนไทยเราเป็นในฐานะผู้ท้าชิงผู้ท้าชิงครับเจอใครพี่พงศ์สันเล็กกระทิงแดงโอ้โหมีดังเอาเรื่องแน่นคืออยากจะรู้ว่ามันเตรียมตัวยังไงบ้างพอรู้จะปล่อยมันเยอะเลยครับเยอะเลยพี่กรพงศ์สันเล็กเป็นไอดอลผมนะครับเขาต่อยป้องกันแชมป์โลกอยู่เดอะมอลล์บางกะปิผมยังไม่แจกใบปลิวรายการแกเลยแล้ววันหนึ่งผมไม่คิดว่าจะมาได้ต่อยกับไอดอลตัวเองแต่ใบศึกใบรายการใบรายการมวยครับพี่พงศ์สันเล็กแกรู้ไม่รู้ครับแต่ทุกวันนี้ก็คุยกันอยู่แต่ก็ไม่รู้นะครับแกไม่รู้ว่าผมเป็นใครเลยพอต่อยเสร็จก็แพ้เฉดชิวแพ้เฉดชิวไปแต่ว่าคือสู้สุดฤทธิ์ที่ลองย้อนนึกภาพไปนะมีความรู้สึกอะไรบ้างที่ตอนนั้นที่กำลังชกกับเขาอยู่ตื่นเต้นครับเพราะว่าเขาเป็นแชมป์โลก2เส้นด้วยไม่ใช่เส้นเดียวงั้นถามต่อยนิดนึงพอหลังจากเจอพี่พงศักดิ์เล็กปุ๊บเส้นทางจนกว่าที่จะก้าวขึ้นมาเป็นแชมป์อ่ะมันเจอกับอะไรมาบ้างพี่ก็หลังจากนั้นอีก2ปีแล้วลุงก็มาชิงก็ชนะในเม็กซิกันรอบนั้นก็คือตอนที่เจอเม็กซิกันก็คือชิงเข็มขัดเหมือนกันครับชิงเข็มขัดครับเราเป็นผู้ท้าชิงแล้วเราก็คว้าเข็มขัดนั้นมาครองคือนักมวยนอกอาชีพนี้เป็นอาชีพที่แบบล้มลุกคลุกคลานแล้วก็ฝ่าฟันแบบด้วยตัวเองจริงๆนะพี่ไม่ได้แบบโรยด้วยกลีบกุหลาบสักคนในฐานะที่พี่ไม้เนี่ยเป็นนักมวยรุ่นเก่าเกมเลยมีอะไรที่อยากจะฝากถึงน้องๆนักมวยบ้างไหมคะขอให้นักมวยรุ่นน้องรุ่นใหม่นะครับตั้งใจความมุ่งมั่นทุกอย่างขยันขยันอดทนนักมวยสู้ตัวเองทั้งนั้นก่อนจะไปสู้หรือพูดจะสู้อย่าห้ามนั่งใจก็คือย้อนกลับไปดูอาจจะไม่สบายมาก่อนเกือบ 90% ไม่ได้รวยนะครับเขาสู้มาเพื่อความจุดนะครับผมเดี๋ยวผมอาจจะให้ระดับเทรนเนอร์นักมวยอาชีพเนี่ยมาเทรนพวกผม2คนหน่อยได้แต่จะเทรนอะไรเดี๋ยวไปชมกันครับวันนี้พี่ไมค์จะมาเทรนอะไรพวกเราบ้างคะจะได้เลยครับคือตอนนี้ผมมีซิกแพคอยู่อันนึงเอาแบบง่ายๆก็ได้พี่ครับผู้หญิงก็ได้ครับได้ครับได้ค่ะอันนี้โอ้โหลดลงมาตอนมาข้างล่างได้ไหมพี่อย่างเงี้ยได้ครับได้สกิลเด็กบัลเล่เด็กบัลเล่ทำไปสักหมื่นที20,000แล้วก็ได้20,000ก็ได้ก็แอดบ้านนะเดินมาเลยก่อนได้เลยโอ้ยขึ้นเลยเดี๋ยวให้ดูทดลองด้วยก่อนคือผมก็อยากแบบมีหุ่นดีแบบเหมือนนักมวยนะพี่นี่ทำรายการมวยผมนี่อ้วนเลยน้องแย่ขาลงขึ้นมาขึ้นมาใครก็ได้ตามรถพยาบาลให้หน่อยค่ะแล้วปกตินักมวยเขาซิกอัพกันกี่ทีต่อวันก็แล้วแต่เป็นร้อยไหมพี่ร้อยขึ้นนะครับไอ้ร้อยนึงหมอเยอะร้อยขึ้นทำไมถึงต้องแบบซิกอัพไปตบท้องไปอะไรเลยแอดบ้านให้มันแข็งขึ้นมาชินกับการโดนกระแทกใช่ใช่ครับพี่ความร้อนมากพี่เอ้ยอันนี้มาแล้วเอาแบบ3เลเวลนะครับเลเวลแรกนะครับเลเวลแรกเลเวลแรกโอ้ไม่ว่ามู้ชินเดียร์นานีแรกเลเวลแรกพี่เบาแล้วอันนี้เวอร์หรือเปล่าเพื่อนเชื่อกูอย่างวีเลยต้องสอบกระสังพี่ลองพี่ลองได้คุณโจคุณต้องมาลองฆ่าฉันฆ่าฉันให้ตายดีกว่าเอาเลเวลสุดแรงที่หนึ่งหน่อยอ่ะเอาดิเอาพี่ลองต่อยพี่ครับหนึ่งสองสามยอดมาเป็นไงตื่นเต้นไหมตกใจไม่หายเลยคุณยังดีคุณยังไม่ได้เจอหมัดพี่เขาแค่เห็นก็คือแบบไอเดียวตรงรีแอคคือแบบไม่ได้แอคติ้งอันนี้คือของจริงคือแบบพอเลเวล1ปุ๊บเลเวล2 3เอาไว้ก่อนโอ้โหไว้ก่อนอุ๊ยโหดมากคือเลเวล1ของพี่เขาคือไม่อ่อนโยนแล้วอ่ะช่วงเนี้ยเดี๋ยวพี่แนะนำผมมาแล้วนี่คือเทรนเนอร์พี่เดผมมีชาเลนจ์ที่เอาเป็นว่าผมกับพี่น่าจะสูสีกันมาแข่งกันใครแพ้โดนลงโทษได้เดี๋ยวเราไปดูช่วงชาเลนจ์กันครับเอาละครับผมนี่คือช่วง challenge ของเราครับผมพี่ไม้นี่เดี๋ยวเราขออนุญาตถอดแมสเพื่อเล่นเกมแต่ผมยังไม่รู้กติกานะครับพี่ไม้ปกติเครื่องดื่มของหวานกินได้ไหมก็กินได้ประจำตอนนี้มีเลือกอาหารไหมไม่เลือกครับเพราะเป็นเทรนเนอร์ลายโน้นชานมไข่มุกไม่มีปัญหาของโปรดเลยระหว่างนักมวยกับชานมโปรดอะไรมากกว่ากันเลือกยากเลยทีนี้กติกาคืออะไรครับอาจารย์โจที่จะให้ทั้ง3คนน่ะครับแข่งกินชานมไข่มุกแม้แต่เม็ดข้าวเหลือภายในเวลา1นาทีลาออกมา3 2ครับครับตอนนี้ฝ่ายโน้นสูดเข้าไปตาไปมุกเป็นเด็กจับฟันครับแต่ละคนนี่คืออะไรตัวไหนพี่ไม่เคลียร์หรอตอนนี้นะครับไม้ครับนำมาแล้วตามด้วยโน้นนั้นเอาละทีละทีละจะเอายังไงโน้นติ้งติ้งมาฮะมาเป็นไงบ้างครับนวดครับผมคุณหลักนั่งคือมุกโอ้โหพี่มาเป็นไงบ้างครับทายมานานแล้ว
ไหนใครคุยไว้ใครขิงเอาไว้นะมือมันหาตอนนี้เป็นคนปากเล็กมากแล้วก็เป็นคนที่รักสุขภาพมากนะคะเวลากินคือต้องเคี้ยวให้ละเอียดก็เนี่ยแหละครับเดี๋ยวคนเคี้ยวละเอียดเนี่ยเขาจะได้ดูว่าผลของการเคี้ยวละเอียดเป็นยังไงนี่คือเกมนะครับไม่มีคำว่าแกล้งผู้หญิงแพ้2คนหรือว่าก็แพ้คนเดียวหรือยังไงเฮ้ยอยากรู้ไหมครับมันต้องชนะคนเดียวไม่ใช่เหรอไม่ใช่ต้องชนะคนเดียวมันนั่งรอให้น้ำแข็งละลายอยู่นี่ไม้แน่ใจนะพี่โจอย่าคือสูสีกันมากเลยหรอตัดสินอีกทีนึงด้วยอะไรดูดเดียวหมัดต่อหมัดลมหายใจเยอะนะรักก่อนนะ1 2 3ปลาดีปลาดังต้องปลาแซ่บไหมโอ้โหแก้วห้ามโกงถ้าโกงให้โดนทันทีนะขอนับ1 2 3ไปเฮ้ยๆนอนๆเฮ้ยพอวางอ้าวคะแนนเป็นเอกชัยศรีวิชัยพี่ไม้เป็นคนแท้นะเดี๋ยวต้องโดนลงโทษกับน้องมิดามาเป็นไงพี่ไม้ครับสนุกไหมครับพอคลิปนี้ออกไปผมว่าแฟนมวยก็ต้องแบบมาคอมเมนต์มาพูดถึงกันแหละแล้วในโซเชียลพี่ไม้นี่ติดตามในช่องทางไหนบ้างครับก็มี Facebook ครับไม้กระจึกดึกบ่อยไม้อะไรนะไม้กระจึกดึกบ่อยภาษาไทยยังไงถ้ามีอะไรเดี๋ยวมูฟีเดย์ขอช่วยโปรโมทเกี่ยวกับกิจกรรมพี่ไม้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราไปรับบทลงโทษด้วยกันครับขอถามก่อนว่าเมียพี่ดุแค่ไหนไม่ดุเกมคือเกมนานๆทีคนดูได้ดูนักมวยโดนลงโทษถ้าเป็นแมวเต็มหน้าเลยเต็มหน้าเลยพี่คะขอโทษนะคะสบายเลยหนูขอโทษนะคะอย่าต่อยหนูนะคะไม่เอาหนูสนุกครับสงการก็ไหนๆก็ไม่ได้เล่นสงการจริงอะมาเล่นโดนลงโทษในเกมซะหน่อยก็เมื่อกี้ฝากถึงแฟนไปแล้วนะครับก็ฝากช่องทางการติดต่ออีกสักครั้งนึงพี่ย้ำอีกทีนึงเฟซบุ๊กของพี่ไม้กระจิ๊กดึกบ่อยไม้กระจิ๊กดึกบ่อยครับผมไปกดติดตามหน่อยที่ไม้ของเรานะครับผมแล้วก็รวมไปถึงอีกหนึ่งช่องทางของใครครับเนี่ยเป็นมิลาวะไอจีนะคะมิโมลาอันเดอร์สกอร์ค่ะแล้วก็เฟซบุ๊กก็คือมิลาสุภาวิเลียวงภาษาอังกฤษค่ะที่สำคัญนะผมสำหรับแฟนๆรายการมูฟวิดีโอครับอย่าลืมติดตามครับช่องทางของเราไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook หรือว่า LINE แอดก็คือแอดมวยทูเดย์วีหนึ่งครับศูนย์รวมพบเครื่องทุกเรื่องวงการมวยต้องมวยทูเดย์ .com ครับผมที่สำคัญเรายังมีรายการมวยทูเดย์ไลฟ์นะที่เราจะมาไลฟ์สดกับพี่เขาทรายทุกวันพฤหัสสำหรับวันนี้ก็น่าจะได้รับความสุขและได้อัปเดตสัมภาษณ์พูดคุยเปิดมุมมองอีกหลายๆมุมมองที่แบบหลายคนไม่เคยรู้เรื่องราวกับพี่ไมค์มาก่อนนะวันนี้เราได้มาพูดคุยด้วยกันนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้ากับมวย Today ครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกความเคลื่อนไหวเว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้องmuoytoday.com